สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลน,นะครับก็จบไปแล้วนะครับล่าสุดเลยในรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงศึกสมโมสรหญิง,งชิงแชมป์เอเชียนะครับในปีนี้ล่าสุดเลยนะครับไดมอนด์ฟูดนะครับทีมไทยเราสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งคิงเวลไทเปจากไต้หวันไปอย่างสุดมันมากๆเลยนะครับสเซตรวดด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบเก้ายี่สิบห้าต่อสิบเก้าและยี่สิบห้าต่อยี่บสามนะครับสกอร์นี่ถือว่าสูสีและก็ไล่เลี่ยงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแมตช์นี้นี่คือสูสีกันมาก กองเชียร์นี่ก็ลุ้นกันอย่างเข้มข้นมากเลยนะครับก็เป็นไปตามคาดไดมอนด์ฟูดเข้าชิงได้สําเร็จครับในศึกสโมสรหญิงในปีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับคู่ระหว่างเวียดนามกับจีนมาดูกันว่าใครจะชนะและก็เข้าไปเจอกับไดมอนด์ฟูดในรอบชิงชนะเลิศในปีนี้เนาะต้องมารอดูกันนะครับ สำหรับในแมตช์นี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าไต้หวันเหนียวมากเล่นดีมากเลยนะครับแต่ว่าไทยเราดมอนด์ฟูดเราเล่นได้ดีกว่ายิ่งลูกไหนที่เรนลี่นานานเนี่ยไต้หวันมักจะได้แต้มนะครับเพราะว่าคือต้องยอมว่าเขาโอ้โหเล่นดีจริงนะครับสําหรับไต้หวันนะโค้ดก็ดีด้วยนะครับอ๋อก็ต้องชื่นชมทางฝั่งของไต้หวันด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมามา,มากๆจริงๆสําหรับในเซตรแรกนะครับนี่ก็สูสีกันเลยทีเดียวผลัดกันนําผลัดกันตาม ส่วนใหญ่ก็เป็นไดมอนด์ฟูดนะครับที่นํามาตลอดแล้วก็จบสกอร์ไปในะที่สุดนะครับด้วย25ต่อ19พอมาในช่วงเซตที่2เนี่ยไต้หวันก็เริ่มต้นได้ดีนะครับนำไดมอนด์ฟูดไปตั้งแต่ต้นเซตแต่พอมาในช่วงกลางๆเซตเนี่ยก็เริ่มที่จะ หลงไปเองนะครับก็คือดรอปไปเองสําหรับใต้หวันไดมอนด์ฟูดก็ส่งผู้เล่นตัวสํารองลงบ้างแก้เกมนะครับแล้วก็สามารถแซงไต้หวันไปได้ในที่สุดเอาชนะไปได้อีกนะครับในเซตที่2องอสต่อ19เช่นเดิมแล้วก็พอมาในช่วงเซตสุดท้ายเซตที่3เนี่ยเซตนี้สูสีกันมากเลยนะครับทางใต้หวันเนี่ยเล่นดีกว่า2เซตแรกนำไดมอนฟูตั้งแต่ต้นเซตจนถ,ถึงท้ายเซตเลย แต่ว่าไดมอนด์ฟูดก็เล่นได้ดีกว่านะครับไล่มาติดๆเลยไม่ยอมแพ้ครับเอาทางสติภาพรจันทวิสุทธ์เนี่ยลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทางทิชากรบุญเลิศนะครับตบปิดแมตช์นี้ไปในที่สุดครับเอาชนะไต้หวันไปในที่สุด3เซตรวดครับในแมตช์นี้โอ้โหมันมากๆก,ก็จบไปไดมอนด์ฟูดเอาชนะไต้หวันไป3เซตรวดด้วยสกอร์ยี 19, ่สิบฟาต่อสิบเก้ายี่สิบฟาต่อสิบเก้าและยี่สิบฟาต่อยี่สิบสามจะเป็นตามนี้เลยครับแมตช์นี้ก็ต้องชื่นชมทางฝั่งของ ตัวตบไทยเราอย่างวิภาวีสีทองกันด้วยนะครับเพราะคือเพราะว่าคือเล่นดีมากๆเลยในแมตชนี้ทุบเอาทุบเอาแล้วก็เกมรับนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับยืนใ์อัพหลักตั้งแต่สัตแรกจ,จนถึงจบเกมเลยทีเดียวโหสุดยอดมากสําหรับวิภาวีนะครับเอาใจช่วยเธอกันต่อไปนะ ก็รอติดตามครับในหนัดตัดไปในรอบชิงชนะเลิศมารอลุ้นกันนะครับว่าไดมอนด์ฟุจะคว้าแชมป์ในปีนี้ได้หรือเปล่านะครับจะต้องมารอดูคู่แข่งระหว่างเวียดนามและก็จีนมาดูกันว่าใครจะไปใครจะได้โอกาสไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับไทยเรานะครับก็ต้องรอดูสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจกันใหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยสวัสดีครับ